สวัสดีครับเนี่ยเราทีมงานอาซีบุรุษานะครับวันนี้เรามีคลิปสาระสำคัญดีๆนะมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งระบบเทอร์โบนะฮะขับรถกระป๋องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรของรถกระป๋องตาเพชรนะครับของกระป๋องแดงนะครับผมเป็น IC แบบนี้นะฮะสำคัญนะครับเราต้องดูมาร์คที่ IC มันจะมีมาร์คตรงนี้นะฮะแล้วก็ขาเทอร์โบที่เราจะเชื่อมต่อเป็นขาที่ตรงนี้นะฮะจะมีช่องว่างอยู่ไม่ได้จั๊มอะไรที่บอร์ดนะครับจะมีเราจะต้องเดินระบบไฟขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราจะต่อไฟจากจุดขาว่างของ IC ขาตรงนี้นะฮะเข้าไปที่ผ่าน R นะฮะมีค่าประมาณ 2.2K นะครับเข้าไปที่ทรานซิสเตอร์นะครับเป็น S8050 นะครับขากลางนะครับแล้วก็ขาฝั่งนี้ให้ลงไปลบไปนะฮะส่วนฝั่งนี้จะต่อเข้าดีเลย์นะครับจะเป็นคำสั่งอีกช่องหนึ่งเรื่อยๆเราจะไปสั่งดีเลย์ทำงานนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ส่วนตัวแผงรีโมทนะครับผมแผงรีโมทนะชุดคำสั่งนะเราจะมีสวิตช์3ทางตรงนี้นะฮะเป็นสวิตช์3ทางนะครับจะกดเด้งได้กดเด้งได้แบบนี้นะฮะตอนเรากดเนี่ยนะครับสวิตช์เนี่ยจะทำงานอยู่ที่ขาสายสีดำตรงนี้เป็นขาไฟด้านล่างนะครับเป็นด้านล่างตรงนี้นะฮะพอเราไม่ได้กดจะเป็นเชื่อมสายสีเหลืองตรงนี้นะฮะขากลางของสวิตช์3ทางก็จะเป็นสายสีแดงที่ผมทำไว้เป็นสีแดงนะครับจะเข้าที่สวิตช์ปุ่มกดนะฮะปุ่มกดตรงนี้จะต้องตัดทิ้งนะครับออกจากบอร์ดนะฮะตัดออกจากบอร์ดไปเลยนะครับแล้วก็ให้มาเชื่อมนะครับสายดำนะสายดำเป็นขาที่ข้างบนเนี่ยขาที่2เข้าไปขาที่2สายสีเหลืองก็เป็นขาที่3ตรงนี้เนี่ยติดกันเลยนะครับดูมาร์ค IC เนี่ย IC ตรงนี้จะเป็นมาร์คในบินมาร์กนะฮะให้เรานับอยู่ฝั่งนี้นะฮะขาที่2ขาที่3ตรงนี้นะฮะนะครับลองทำดูท่านผู้ชมครับ